โดยบริษัทกัฟเอเนอร์จีดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนดื่มแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลต้องแอบรถเมย์ถามก่อนเข้ารายการกลัวว่าจะเป็นข่าวใส่ไข่อะไรแบบนี้นึกว่ามาแบบตอนเย็นเป็นข่าวใส่ไข่ปรากฏวันนี้มาแชร์ข่าวสาวสตรองนะคะค่ะวันนี้เป็นวันเอดส์โลกด้วยนะคะ World AIDS Day ใครใหญ่ทุกคนก็ตระหนักถึงเรื่องการป้องกันแล้วก็ลดจำนวนผู้ป่วยถูกแล้วก็แล้วถ้าเกิดเราแบบเป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวกระจายถูกใช่แล้วก็สามารถป้องกันแล้วก็ดูแลรักษาได้ใช่ถูกต้องเอากันเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยเนาะค่ะไปดูเรื่องนี้ค่ะเรียกว่าหลายคนติดตามกันมายาวนานมากนะคะสำหรับเสี่ยแป้งนาโนดที่หนีออกไปจากโรงพยาบาลมหาราชศรีนครศรีธรรมราชถูกไหมคะก็หายกันไปนานแล้วเดือนกว่า30กว่าวันแล้วค่ะ39วันคือคนก็ไล่ล่ากันตอนนี้เรียกว่าตำรวจปิดล้อมพื้นที่ต่างๆนานาบนเทือกเขาบรรทัดเพื่อที่จะติดตามตัวเสี่ยแป้งทีนี้เขาเรียกว่าคาราคาซังมานานนะคะหลังจากที่หลบหนีกันไปเนี่ยก็มีการรวบเขาเรียกว่าสมุนหรือว่าคนที่ช่วยเหลือเสี่ยแป้งกันมาตลอดหน้านี้ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะตั้งแต่หกโมงเช้าเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการสนที่กำลังปฏิบัติการจู่โจมปิดล้อมตรวจค้นผู้ที่ให้การช่วยเหลือเสี่ยแป้งนาโหนดนะคะในหลายจุดในหลายๆพื้นที่ประมาณสัก7จุดในจังหวัดพัทลุงแล้วก็ตรังด้วย มีการยึดอาวุธปืนสงคราม1กระบอกกระสุน142นัดโดยเข้าไปจุดนึงเนี่ยค่ะเขาตอนแรกยังปฏิเสธอยู่ยังไม่บอกว่าแบบเอ้ยฉันให้การช่วยเหลือหรือเปล่าแต่มีการพาไปดูจุดเนี่ยค่ะคนนี้เลยคุณสุรเชษฐ์พาไปดูจุดนึงที่เขามีการฝังอาวุธปืนเอาไว้มีหลายอันนะคะที่เรียกว่า HK อย่างอันแรกเมื่อกี้เนี่ยอาวุธปืนสงครามเลยโดยปกติเนี่ยคนทั่วไปเขาไม่สามารถครอบครองได้นะคะแต่ตรงนี้มีแล้วฝังดินกลบเอาไว้อยู่ที่ชายป่าแห่งหนึ่งในอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงก็เลยมีการประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมีการนำอาวุธปืนกระบอกดังกล่าวเนี่ยไปยิงเก็บปลอกกระสุนเพื่อที่จะมีการไปเปรียบเทียบว่าวันที่เขามีการประทะกันบนเทือกเขาบรรทัดเนี่ยมันใช่ปืนชุดเดียวกันหรือเปล่านั่นแหละค่ะเปรียบเทียบกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยแนวทางการสืบสวนยังพบว่ามีกลุ่มบุคคลในพัทลุงเรียกว่าคอยให้การช่วยเหลือเสี่ยแป้งในการหลบหนีลงจากเทือกเขาบรรทัดหลังจากมีการประทะกันก็มีการแบ่งหน้าที่กันทำเป็นกระบวนการทางตำรวจบอกแบบนี้นะคะซึ่งจากการสืบสวนและทุกคนเห็นคลิปเนี่ยก็ทำให้เสี่ยแป้งนาโหนดเนี่ยเอ๊ะลงมาจากพื้นที่ของเขาแล้วหรือเปล่าจากการบูรณาการของตำรวจจนทราบว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเหลือซึ่งตำรวจมีการไปตรวจค้น5จุดผู้ต้องหาทั้งหมด5คนค่ะ แต่ได้ตัวมาแค่4คนนะคะซึ่งปฏิบัติการในครั้งนี้มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะส่งฟ้องและจากการตรวจค้นได้ปืนมา1กระบอกเป็นปืน HK ที่จะให้ทางพิสูจน์หลักฐานในตรวจว่าเป็นปืนกระบอกเนี้ยตรงกับปลอกกระสุน HK ที่เก็บได้บนจุดประทะหรือเปล่า อันนี้ต้องรอผลนะคะส่วนในถุงก็มีการเนี่ยเห็นไหมคะมีถุงอีกต่างๆนานามากมายเลยอันนี้คืออุปกรณ์ต่างๆที่จะนำไปเก็บ DNA แล้วก็ลายนิ้วมือแฝงด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยตำรวจมีพยานหลักฐานนะคะว่าใครทำอะไรแบบไหนใช้รถอะไรบ้างไปส่งที่ไหนยังไงเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงลงพื้นที่ไปมีการไปจับกลุ่มเพิ่มเติมกันมาเนี่ยค่ะโดยกลุ่มนี้นะคะกลุ่มคนเหล่านี้รู้จักกับเสี่ยแป้งบางคนเนี่ยเรียกว่าก็เป็นคนที่รู้จักกันในพื้นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยตอนนี้อยู่ในระหว่างการซักถามแต่อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะต้องบอกว่าทุกคนก็ยังให้การปฏิเสธอยู่นะคะแต่ทางเจ้าหน้าที่อย่างที่บอกมีพยานหลักฐานเพื่อที่จะยืนยันได้ว่าเป็นตัวเขาหรือเปล่าซึ่งกลุ่มนี้เป็นคนละกลุ่มกับกลุ่มที่โรงพยาบาลนะคะอยู่ในระหว่างการขยายผลความเชื่อมโยงว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตอนนี้บอกเลยว่าจะไม่มีการยกเลิกภารกิจจนกว่าจะได้ตัวเสี่ยแป้งมาดำเนินการแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะเมื่อประมาณสักเกือบ10วันที่ผ่านมาเราจะได้ยินชื่อพรานนกพรานนกภูไพรหลายคนก็บอกว่าคนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นพรานที่เชี่ยวชาญในเทือกเขาบรรทัดมากถ้าเสี่ยแป้งได้บุคคลนี้ไปในการช่วยเหลือในการหลบหนีเขาเชื่อกันเลยว่าคุณสามารถที่จะอยู่บนเทือกเขาบรรทัดได้แบบ
ยาวนาน10กว่าวันที่ผ่านมานี่ไม่มีปัญหาเพราะว่าพรานนกภูไพรเนี่ยคนนี้นะเชี่ยวชาญมากมีการไปสอบถามคุณแม่ของพรานนกเนี่ยเขาบอกว่าพรานนกเนี่ยจริงๆเขาเป็นคนที่เกิดแล้วก็โตอยู่ในบ้านตระดังนั้นเนี่ยพื้นที่ต่างๆของป่าและเขาที่นั่นเขารู้จักหมดแล้วเป็นยูทูบเบอร์นะคะเขามีช่องของตัวเองมีช่องของตัวเองแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเดินป่าเป็นคนที่แบบชอบสำรวจป่าทีเนี้ยตอนแรกเลยเนี่ยมีการไปสอบถามคุณแม่เขาก็บอกว่าแบบเขาเชื่อว่าพรานนกเนี่ยน่าจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเสี่ยแป้งเพราะว่าเขาเป็นคนเก็บตัวเงียบไม่ชอบสุงสิงอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยเมื่อวานนี้ปรากฏตัวพรานนกภูไผ่เพราะจริงๆตัวแม่เขาเองก็บอกว่าลูกเขาเนี่ยหายไปไหนไม่รู้ติดต่อไม่ได้ไปสักพักละมีการปรากฏตัวช่วงประมาณ5โมงเย็นนะคะทั้งนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปพูดคุยกับนายพระดอนจันเทพหรือถ้าเรารู้จักกันก็คือพรานนกภูไพรคนนี้อายุ43ปีค่ะเขาเข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะว่าเขาไม่ใช่คนนำทางแล้วก็เป็นคนพาหลบหนีเขาบอกเขาไม่ใช่ไม่ใช่คนส่งเสบียงไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการพาเสียแป้งหนีโดยนายอำเภอเนี่ยค่ะเขามีการสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นพระนกก็บอกแบบมีสีหน้าผ่อนคลายนะสบายใจขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทราบว่าเขามีอาการเครียดหนักเนื่องจากว่ามีชื่อปรากฏในข่าวซึ่งพระนกเขาตัดสินใจรอให้กระแสข่าวเนี่ยมันเบาบางลงก่อนจะมาแสดงความบริสุทธิ์ใจกับฝ่ายปกครองก็นอนไม่หลับอ่ะใช่เพราะเขาบอกว่าปกติเขาไม่ยุ่งกับเรื่องนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพานกเขาเผยบอกว่าตัวเขาเองชอบเข้าป่าคนเดียวเวลาไปเนี่ยเขาก็เข้าไปเป็นเวลานานสำรวจพื้นที่ออกมาหาของป่าแล้วก็หาสถานที่ใหม่ๆเพื่อที่จะพา นักท่องเที่ยวไปสำรวจซึ่งหลังจากเหตุประทะระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกลุ่มของเสี่ยแป้งเนี่ยตัวเขาเองเขาบอกว่าเขาออกมาอยู่ที่ขนำชุมชนบ้านตระแถวร้านค้าชุมชนซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เห็นว่าเขาอยู่ตรงนั้นทุกวันมีหลักฐานค่ะก่อนเกิดเหตุประทะก็เคยพบกับเสี่ยแป้งแต่ตนรู้จักแค่พอประมาณซึ่งตลอดเวลาเนี่ยก็อยู่ที่บ้านตระตลอดเคยเจอกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็หลายครั้งนะคะแต่อาจจะจำตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้ตัวเขาเองเลยอยากจะมาแสดงตัวแต่ก็กลัวเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยกระแสข่าวที่บอกว่าตัวเขาเองเป็นคนพาเสี่ยแป้งหนีค่อนข้างแรงมากลองไปฟังเสียงพรานกค่ะมันไม่ใช่ครับผมพอเห็นเจ้าหน้าที่มาครับผมก็เรียกมาอยู่ที่ชุมชนในคนมาครับโดยชาวบ้านก็เห็นอยู่กันครับแต่ผมมีจ่าเดียงตัวตรงนั้นมันก็อยากกันครับปัวปัวกระเจมันเองกระเจมันเองบทประตาเจ้าเป๊ะกับเสียเป้งไม่ได้ตัวแล้วก็เขาลุกมาว่าปุ้มป่านี่ครับเป็นผู้นำต่างเสียเป้งถึงมีการอะไรปุ้มเล็กครับก็ประนันในกันครับแต่ตอนนั้นบางทีเจ้าบางทีเขาบางคนก็จำปุ้มไม่ได้ครับแต่จบแล้วเขาจะมีรูปแล้วแต่ว่าก็ปุ้มที่ว่าปุ้มไม่ได้ป่านเป้งป่าเสียเป้งนี่ที่ครับแต่เต้ามาก็ยังติดใจได้ก็ไอ้ผมยินดีไอ้ก็ตัวเพื่อนครับรอผมอยู่ในชุมชนกับคนเล่นอยู่ครับครับผมเขาบอกชัดเจนนะคะว่าเขาไม่ได้หนีไปไหนแล้วก็ยินดีให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบทุกอย่างเลยบอกว่าตัวเขาเองไม่ได้เป็นคนพาเสียแป้งหนีและยินดีจะให้ความร่วมมือโดยยืนยันว่าเขาเนี่ยรู้จักเส้นทางที่บ้านตระแล้วก็เทือกเขาบรรทัดเป็นอย่างดีอันนี้ชัดเจนบอกตรงๆเลยส่วนการค้างแรมบนเขานั้นเนี่ยโอ้เขาบอกว่ามีความยากลำบากหลายขั้นตอนหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นไข้ปลาสัตว์ซึ่งตอนนี้เนี่ยฉี่หนูระบาดด้วยการหาของกินก็มีสัตว์ป่าแต่ไม่สามารถก่อไฟได้เพราะฝนตกตลอดเวลาชื้นนะแล้วอากาศก็หนาวเย็นมากนะคะเพราะว่าเป็นป่าดิบชื้นและค่อนข้างมืดเร็วดังนั้นถามว่าการจะใช้ชีวิตอยู่วันนั้นเขาก็บอกชัดเจนว่าขณะเขาเป็นพรานที่เชี่ยวชาญยังบอกยากเลยไปดูทางด้านแม่ของพรานกก่อนหน้านี้นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์แม่เขาเพราะว่ายังหาตัวพรานกไม่เจอถูกไหมคะวันนี้คุณแม่บอกเลยบอกว่ารู้สึกดีใจมากเพราะว่าลูกชายของเขาเนี่ยจะได้พ้นคำกล่าวหาว่าเป็นคนพาเสียแป้งหนีซึ่งคุณแม่เขาบอกเขาเชื่อมั่นในตัวลูกชายมาตลอดนะคะตามปกติลูกชายเนี่ยจะเข้าป่าเป็นเดือนๆอยู่แล้วไม่ได้ติดต่อกันเพราะในบ้านตระเนี่ยไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ซึ่งลูกชายเองเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้หนีไปไหนอยู่ตามปกติตัวแม่บอกว่าไม่ทราบว่าลูกชายเนี่ยรู้จักเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าแต่จากที่ฟังก็ได้ยินว่ารู้จักแค่ผิวเผินซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรเพราะไม่ได้เป็นคนทำผิดนะตอบคำถามเจ้าหน้าที่ก็ให้คลายข้อสงสัยไปหมดแล้วก็ต้องรอติดตามกันต่อว่าจริงๆจะเป็นยังไงด้วยความที่ก่อนหน้านี้มันมีความเชื่อมโยงเพราะว่าเขาจะมีญาติเขาอีกคนนึงชื่อพริกเนี่ยค่ะก็เหมือนกับแบบรู้จักกับทางเสียแป้งก็เลยกลายเป็นว่าคนก็เลยเชื่อมโยงมาว่าพรานกภูไพรเนี่ยน่าจะเป็นคนรู้จักกับเสียแป้งแล้วเป็นคนพาเสียแป้งหนีหรือเปล่าแต่นี่เขาออกมาชัดเจนนะคะอย่างที่บอกไปอ่ะช่วงสัปดาห์ก่อนๆเนี่ย
กระแสมันแรงมากเรื่องของพานกปลุกภัยว่าเป็นคนหนีเขาก็พูดว่าตอนนั้นกระแสแรงเขาก็ไม่ได้อยากที่จะออกมาตอนนั้นรอให้ทุกอย่างมันเงียบลงไปก่อนเงียบๆแล้วเขาก็แกก็คงหวังว่าพูดไปคนก็คงไม่เชื่อแต่ตอนนี้เชื่อแล้วเพราะมันสาเพราะว่าไม่เพราะว่าแกไม่น่าจะอยู่บนเขาบรรทัดทั้งนานแล้วนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเขาบอกว่าจากบ้านหลักเขาไม่มีสัญญาณแล้วอัดคลิปแล้วส่งยังไงชาวบ้านจะเห็นนะว่าเขามาอยู่ข้างนอกซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเขาก็เชื่ออย่างนั้นแหละว่าน่าจะลงจากเทือกเขาบรรทัดมาแล้วเพราะดูจาก3คลิปที่ผ่านมาเนี่ยเขาเห็นคลิปเขาก็เลยถอดกำลังหน่อยโอ้แต่ในป่าเนาะถ้าไม่เชี่ยวชาญจริงเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ายังตรึงกำลังอยู่ในหลายๆจุดอยู่ดีแต่เบาลงใช่ไหมก็อาจจะแบบว่าไม่ได้เข้มงวดเท่าชาวบ้านเขาไม่ไหวไงพี่รุ่นเมย์อยู่ยากเขาบอกว่าอยู่ยากบอกให้ตำรวจเบาหน่อยไม่เพราะว่าบางทีชาวบ้านเขาก็มีวิถีชีวิตของเขาที่ไปทำงานเขาจะให้ตำรวจไปตึงกำลังอยู่ในบ้านตระเขาเยอะๆอย่างเงี้ยบางทีการทำมาหากินของเขาในผิดธรรมชาติเขาก็ใช่ไหมเออแต่ในป่าอยู่ยากนะขนาดไม่ใช่ป่าประมาณเนี้ยสามโมงเย็นอะมืดหมดคลึ้มแล้วนะค่ะพอสี่โมงนี่คือถ้าไม่รีบออกก็ยุงจ้ะอยู่ยากถ้าไม่ได้ชำนาญพื้นที่จริงนะยากค่ะพูดถึงเรื่องยุงต้องระวังนะคะใช่พอล่าสุดเนี่ยมี TikTok นะคะผู้คุณแม่เนี่ยเขามาโพสต์ไว้ใน TikTok ของเขาเขาบอกว่ายุงกัดแค่ครั้งเดียวชีวิตเปลี่ยนเลยไม่ใช่ชีวิตเขานะชีวิตลูกเขาจากเด็ก1ขวบ3เดือนตอนนี้กลายเป็นเหมือนเด็ก2เดือนเรื่องราวคือเขาบอกอย่างนี้ค่ะคุณแม่บอกว่าลูกอยู่กับคุณยายและเหตุน่าจะเกิดจากยุงไปกัดวัวอันนี้แม่เขาคาดการณ์แม่เขาคาดการณ์ว่ายุงเนี่ยน่าจะไปกัดวัวก็อาจจะด้วยที่บ้านเลี้ยงวัวนั่นแหละก็เลยคาดการว่ายุงตัวนี้อาจจะไปกัดวัวแล้วก็มากัดลูกเขาจากนั้นเนี่ยไข้เนี่ยมันขึ้นสูงเรื่อยๆก็พาลูกไปอนามัยในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะสรุปก็คือไม่สบายแบบนี้4วันหมอบอกเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็รักษาตามอาการนะคะซึ่งไม่มียารักษาเพราะน้องเขายังเด็กคือขวบ3เดือนเนาะแต่ว่าลูกอ่ะไม่ดีขึ้นก็เลยบอกโรงพยาบาลว่าเอางี้อยากจะขอญาติย้ายโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็บอกว่าเฮ้ยฉันรักษาได้ฉันไม่ต้องย้ายแต่วันต่อมาคืออนามัยเนี่ยสุดท้ายก็สุดแรงยื้อก็เลยทำเรื่องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลในตัวเมืองนะคะเพราะอาการน้องไม่ดีขึ้นเลยค่ะไปถึงลูกเนี่ยเรียกชื่อแม่แค่คำเดียวหลังจากนั้นอยู่ ICU 7วันเขา ICU จากยุงกัดนะแม่บอกสมองน้องหยุดทำงานจากที่เดินได้พูดได้ลูกกลับกลายมาเป็นเหมือนเด็ก2เดือนคือเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างฝึกใหม่หมดอายุตอนนี้คือน้องเนี่ย1ขวบ3เดือนแต่ต้องมาฝึกใหม่เหมือนแบบเพิ่งคลอดเพิ่งเกิดมาได้2เดือนอย่างเงี้ยพอขอย้ายลูกไปโรงพยาบาลในกรุงเทพหมอบอกคุณแม่รับความเสี่ยงได้หรือไม่ถ้าเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางอันนี้ถูกแล้วคือคุณหมอต้องแจ้งอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าในระหว่างการเดินทางจากการมากรุงเทพอะระยะเวลาในระหว่างทางที่เราอยู่บนรถเคลื่อนย้ายอ่ะมันอาจจะเกิดอะไรก็ได้ทางโรงพยาบาลก็เลยแจ้งว่ารับความเสี่ยงตรงนี้ได้หรือเปล่านะคะเลยต้องเนื่องจากคุณแม่เขาอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ย้ายดีกว่าเลยอยู่ต่อไปอีกครึ่งเดือนนะคะซึ่งก็ไม่ได้คำตอบว่าตกลงแล้วที่น้องเป็นเนี่ยโรคเนี้ยเกิดจากอะไรนะคะหมอบอกไม่แน่ใจจึงออกจากโรงพยาบาลสุดท้ายพาเข้ากรุงเทพและมารักษาที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะเพราะลูกอ่ะร้องไม่หยุดหมอที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะตรวจใหม่ทั้งหมดค่ะเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบเลยต้องมีการฉีดยาฆ่าเชื้อรักษาใหม่หมดที่สำคัญใช้เครื่องช่วยหายใจกินนมทางสายผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าได้ตอนนี้ลูกเนี่ยจะลุกขึ้นเดินละพร้อมติดแฮชแท็กอย่าปล่อยให้ลุงยุงกัดลูกเด็ดขาดอันนี้คือสุดท้ายแล้วเนี่ยหมอก็บอกว่าเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบซึ่งคุณแม่ก็ยังคิดว่าเป็นเพราะยุงใช่หรือเปล่าแต่ว่าคือคุณหมอเขาก็ไม่ได้ระบุยุงเป็นพาหะยุงแต่ว่าไม่ได้บอกว่ายุงไปกัดวัวตัวนั้นแล้วจะทำให้ลูกเขาเป็นแบบนี้หรือเปล่าคือคุณแม่ก็คงหาสาเหตุอ่ะใช่เพราะจะรู้ยังไงว่ายุงไปกัดวัวแล้วถึงมากัดลูกถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแน่ๆคือจริงๆเด็กเนี่ยพอมีอาการเนี่ยค่ะโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบปกติเขาจะมีไข้แล้วมีชักเกร็งมันก็เลยทำให้แบบบางทีเนี่ยพอเด็กมีการชักมีเกร็งปุ๊บเนี่ยเรื่องต่างๆก็คือต้องมาฟื้นฟูกันใหม่เลยอย่างที่น้องเป็นอย่างเงี้ยค่ะฟื้นฟูใหม่ค่ะให้ยาฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยวิธีสังเกตเธอก็บอกว่าตอนแรกอ่ะไม่สบายเนี่ยเหมือนเด็กปกติที่เหมือนเราเป็นไข้เป็นไข้ไม่สบายปกติ
แล้วก็เล่นได้ยิ้มได้ในวันแรกๆหลังจากนั้นเริ่มร้องไห้เรียกแล้วก็คือร้องไห้เรียกไม่มีสติกลัวแสงสังเกตน้องจะไวต่อแสงมากวันแรกเนี่ยเริ่มจะไม่สบายเล่นปกติล่าเริงแต่4วันผ่านไปค่ะตอนอยู่อนามัยเนี่ยคือหรือแบบไม่สามารถที่จะแบบสู้แสงได้เลยน้องกลัวทุกอย่างมองไปตรงไหนก็กลัวแล้วก็เรียกตลอดแบบไม่มีสติเลยคุณแม่เขาเลยบอกว่าอ่ะถ้าสมมติว่าคุณหมออาจจะแบบยุงอาจจะเป็นพาหะได้นั่นแหละก็อาจจะต้องดูแลกันแต่จริงๆนะน่ากลัวตรงไหนรู้ไหมเด็กที่บางทีแบบอาการมันไม่เข้าสมมติอาการ5อย่างจะเป็นอันนี้เด็กมันบางทีมันไม่ถึง5อย่างทางอนามัยก็อาจจะมันไม่ได้เข้าหลักมันน่าจะไม่ใช่อ่ะยากนะเหมือนเด็กบางคนไปหาหมอแล้วบอกกินยาลดไข้อะไรลูกเป็นไข้เลือดออกอย่างเงี้ยมันบางทีเนาะหลักมันไม่เข้าไงมันยังไม่ครบเขาก็ต้องยึดตามหลักการไว้ก่อนเราก็เข้าใจเนาะแต่ว่าชีวิตลูกอ่ะใช่ไหมแม่เขาก็ต้องดิ้นรนสุดๆอ่ะลูกอาการลูกแบบนี้มันไม่ปกติเกินไปเนาะใช่ไหมมะนาวหายเร็วๆนะคะใช่ลูกขึ้นเดินแล้วนี่ใช่ต้องฝึกกันต่ออ่าทีนี้มาของพี่บ้างไม่มีเรื่องป่วยไข้ทางกายมีเรื่องอะไรดีคะเรื่องความสุขสบายใจที่กำลังจะเกิดขึ้นมันจะต้องรีบเกิดมันจะต้องรีบเกิดเรามีเวลาถึงเที่ยงรางวัลที่หนึ่งต้องอยู่ที่ใครสักคนนะคะถ้าตกบ่ายๆอาจจะไม่ทันเดี๋ยวแผงหมดนี่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดมีอะไรแปลกๆเนี่ยเราต้องจับเข้าหลักการให้หมดถูกต้องนะคะที่นี้เช่นกันค่ะเขาบอกว่าฮือฮามากนะคะผู้ชมค่ะกล้วยประหลาดนะเวลาออกลูกส่วนใหญ่กล้วยมันก็จะออกข้างบนใช่ไหมคะแต่กล้วยที่เนี่ยนะคะออกเครือกลางต้นขึ้นมาอย่างนี้นับแล้ว5หวีนับลูกได้49ลูกอ่ะโจทย์แพทย์โจทย์นะ49แล้วเขาบอกว่าชูขึ้นฟ้าคล้ายกับพญานาคที่ไหนกันนะคะเขาบอกว่าเหมือนจริงเหมือนไหมล่ะเหมือนไหมล่ะเนี่ยไม่ให้คิดได้ยังไงแพทนะเขาบอกเมื่อวานนี้ก็คือวันที่30มีรายงานว่าที่บ้านเลขที่401หมู่10โอ้โหนะคะตำบลสะนกแก้วนะคะอำเภอโพนทองจังหวัด101พบกล้วยประหลาดออกเครืออย่างที่เห็นนี่นะคะบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านของอดีตพยาบาลวิชาชีพเธอเกษียณไปแล้วนะคะก็ปลูกกล้วยไว้หลายพันมากที่สวนหลังบ้านคุณผู้ชมคะแต่ว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้วเจ้าของบ้านก็ว่าจ้างให้นายบัวใสพลเยี่ยมเนี่ยนะคะมาทำความสะอาดที่สวนก็พบว่านี่แหละถึงได้เห็นกล้วยประหลาดต้นนี้นะแทนที่มันจะออกเครือด้านบนต้นใช่ไหมคะก็มาออกที่กลางต้นเนาะแล้วก็กับหัวออกอย่างที่เห็นเลยนะคะอย่างนี้บอกเลย5วีนับได้49ลูกแผ่คล้ายเสียนพญานาคชูคอค่ะแล้วก็หัวปลีบนยอดเนี่ยหักลงมานะหักลงมาทางลำต้นเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะยังไงก็ดูเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากพญานาคชูคอเนาะเพราะฉะนั้นเชื่อแน่นอนค่ะนับกันเดี๋ยวนี้นะคะเขาบอกว่าผู้พบเห็นนี่คือทุกคนก็ต้องมาดูนะดีไม่เอาแป้งถูแต่ไม่นิยมถูกล้วยเนาะตอนนี้ไม่ต้องถูกล้วยแล้วอันนี้มันเขาขึ้นชาร์ตไงขึ้นชาร์ตไงใช่มีในส่วนของลูกหวีใดๆเขาก็ไปสัมภาษณ์ผู้ที่เห็นคนแรกนะคะก็คือคุณบัวใสชาวบ้านที่มารับจ้างทำความสะอาดนี่แหละค่ะเขาบอกว่าเห็นอย่างนี้แหละแล้วก็กำลังเก็บวัชพืชนั่นนู่นนี่ก็เห็นความประหลาดก็รีบไปบอกเจ้าของนะคะแล้วก็มาดูซิว่าใช่ไหมผมคิดคนเดียวหรือเปล่าว่ามันคือพญานาคมันคล้ายพญานาคเจ้าของบ้านมาดูอุ๊ยตายแล้วคิดเห็นไม่ได้ขัดกันเลยนะคะพร้อมกันนั้นนะคะพอชาวบ้านรอบบ้านรู้ก็มาเยี่ยมกันไม่ได้ขาดสายมาเยี่ยมนะคะด้วยความเชื่อเนาะนับกันทุกสิ่งอย่างลุ้นโชควันนี้วันนี้รวยค่ะขอให้รวยแบบไม่มีเหตุผลนะคะโอ้โหไม่ต้องหาเหตุผลแล้วเมื่อกี้ของแม่ผัดเป็นกล้วยใช่ไหมคะลูกคล้ายเสียนพญานาคของรถเมมี่ที่เพชรบูรณ์ค่ะอันนี้แม่พร้อมจดแม่พร้อมจดจอมปลวกรูปร่างคล้ายเสียญพญานาคแล้วก็เสียญพระหนูเอามาสู้นะเอารูปมาดูมาเอาเหมือนด้วยนะทำไมแหลมอย่างนั้นเอ้าอันนี้ใช้แป้งนะลูกอันนี้แป้งค่ะอันนี้แป้งมาคืออันนี้มันโผล่ขึ้นมาบริเวณหลังบ้านเลขที่หนึ่งหมู่ที่7โรยแป้งเหรออ้าวมันเหมือนหนังคางคกเหมือนกันขาวหมดเลยดูสิบางทีพอถูแล้วมันจะขึ้นมาอันนี้มันขึ้นอยู่หลังบ้านเขาแล้วตรงนี้มันเป็นที่เก็บของแล้วก็เป็นยุ้งข้าวค่ะชาวบ้านจำนวนหนึ่งพากันมามุงดูต้องมาดูก่อนสอบถามนางสาวจันทิพย์อายุ59ปีเขาเป็นเจ้าของบ้านเล่าบอกว่าจอมปลวกเนี้ยค่ะขึ้นมาเองตามธรรมชาติคือเขาเห็นมานานแล้วนะคะครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือ3เดือนที่แล้วอันนั้นก็มีชาวบ้านมาขอเลขเด็ดไปแล้วเหมือนกันซึ่งตอนนั้นจอมปลวกเนี่ยมันยังมีขนาดเล็กแต่ว่าตอนนี้ค่ะสูงกว่าเดิมมากเลยแล้วก็มีรูปร่างที่มันแปลกคล้ายกับเศียรพญานาคดูอีกมุมคล้ายเศียรพระด้วยนะคะแล้วก็คล้ายเจดีย์ด้วยนะดูแล้วคล้ายหลายอย่าง
หลังจากบอกให้เพื่อนบ้านทราบพากันมาอันนี้มาเลยชัดเจนเดี๋ยวนะขอโชคลาภพี่คนนั้นแป้งคุณพี่แป้งเหลือเหรอลูกค่ะต้องทายพี่ก็คือรูปหน้าหรอใช่พี่เผลอไม่ใช่มันกลางคืนอยู่มันดูมืดๆไงก็ทาหน้าไว้ให้หน่อยพี่ให้ทาผมเอานี่ขาวแล้วเห็นไหมหายแล้วทำไมอ่ะหรือมีใครรูปผิดอุ๊ยเห็นมืดๆขอหน่อยนิดนึงนะอะไรอย่างนี้ปิดมืออย่างเงี้ยคุณพี่เขาจะทำยังไงอ่ะเลขมันจะเคลื่อนไปอยู่ที่หน้าไหมอ่ะลองดูว่ากลางคืนอาบน้ำปะแป้งแล้วล่ะเป็นไปได้กำลังจะเข้านอนเอาไปดูอีกคนนึงเขาบอกว่านายสมส่วนคนนี้อายุ59ปีเพราะชาวบ้านหลายคนเรียกว่าไปทำพิธีขอขมานะคะนำดอกไม้ธูปเทียนรวมทั้งใช้แป้งหอมค่ะไปประกอบพิธีขอเลขเด็ดจากจอมปลวกเนื่องจากว่าเชื่อว่าจะนำโชคมาให้ทีนี้ก็มีการจุดธูปเสียงทายนะคะปรากฏว่าธูป9ดอกที่จุดนั้นไหม้ไป8ดอกส่วนอีก1ดอกไม่เขาก็เลยตีมาเป็น18เพราะว่าเหลือ1อันที่ไม่ไหม้เลขเยอะเหมือนกันนะ908มั้ยอีกนิดนึงอีกไม่อีกนิดนึงมันจะ0ถึง9อยู่แล้วใช่เนี่ยต้องถึงนั่นแหละค่ะน้องแพทเอาเนี่ยมันต้องออกในนี้แหละอ่ะส่วนจอมปลวกที่เอาแป้งมาโรยชาวบ้านมองเห็นลวดลายเป็นเลข19อุ๊ยส่วนธูปที่จุดเสียงทายปรากฏเลข971เอาไปเสี่ยงโชควันที่1ธันวาคมนี้แม่มันขาดอีกไม่กี่ตัวมันจะ0ถึง9แล้วแม่908มั้ยมี9แล้วก็ใบ้ไป8เนี่ยเขียน971เราไม่ใบ้เราแค่บอกไม่ได้ใบ้ไม่ได้ใบ้คิดแม่ไม่ได้เล่นนะแม่ไม่ได้เล่นเรียกว่าเราไม่ได้นำทางแต่เราเล่าข่าวแปลกๆทั่วไทยให้ฟังนะคะจริงมากเออเลขเยอะไม่รู้แผงเขาจะมีครบหรือเปล่าแต่ยังทันเออแต่ว่าพี่คนเมื่อกี้หน้าข่าวอยู่หน้าข่าวน่ารักจะได้เห็นชัดๆอย่างที่บอกเนาะค่ะช่วงหน้านี่มีสาวสวยมารออยู่ใช่ไหมคะจริงค่ะคนนี้ก็คือวิ่งเก่งต้องเรียกว่าเขาเรียกอะไร friends of แชร์ข่าวขนาดนั้นเลยทวีกไหนไม่มาแล้วแต่เธอสวยขึ้นนะเรื่องจริงเดี๋ยวมาถามเคล็ดลับค่ะสนับสนุนโดยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร้ถี่ผลิตจากมะขามแท้ 100% ใหม่ Yamaha Nmax Blow My Max Nmax Lady มิสวิ่งงาน2023ขออนุญาตประกาศผลว่าใครได้ได้แก่คุณมิ้นสุรทัศน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจบทปี2023ก็ยังวิ่งอยู่เลยฉันก็นั่งดูหน้าอยู่เนี่ยว่าเอ๊ะทำไมสวยขึ้นเขาบอกธรรมชาติใช่ขนาดวิ่งงานนะคะพี่มิ้นทำไมมันแบบว่ายังสวยตลอดการขนาดนี้ดูแลตัวเองนิดนึงนิดเดียววิ่งต่อนะเดี๋ยวต้องวิ่งไปกาญจนบุรีต่อวัดป่าถ้ำสุโขไปงานไหว้ครูต่อค่ะโอ้โหรถมารอแล้วสุดยอดจริงๆอ่ะคือทำไมสวยปังได้ขนาดนี้ใช้อะไรต้องบอกแล้วล่ะคือต้องบอกว่าสิ่งนึงที่ทำให้เรามั่นใจได้ก็คือเรื่องของเส้นผมนะแม่นะก็ต้องบอกว่าสวยมั้ยสวยแต่ก่อนไม่ใช่สีนี้นะใช่พี่มิ้นไม่ใช่สีนี้เปลี่ยนทุกคอลเลกชันพูดเลยเมื่อกี้บอกสีธรรมชาติใช่หลอกแม่ทำมานานแล้วสีธรรมะแต่ผมมันเป็นส่วนสำคัญนะที่จะทำให้เราดูเด็กถูกใช่แล้วทำให้เราดูแบบพอเราทำผมเราฟูอ่ะความมั่นใจถูกต้องที่เห็นหลายคนอ่ะเวลาผู้หญิงผมบางอ่ะหมดความมั่นใจพี่ดาวใจภัยจิตบอกไงผมเนี่ยคือมงกุฎของศีรษะถูกเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องของผมร่วงผมบางศีรษะล้านไม่มั่นใจในเส้นผมหรือทำทรงนี้ไม่ได้เลยน้องมิ้นพี่ทำไม่ได้เลยวันนี้มีทางออกให้แค่7นาทีเท่านั้นเองผมขึ้นได้ภายใน7นาทีแต่คุณผู้ชมต้องฟังมิ้นให้จบก่อนนะนี่คือปัญหาผมมิ้นแต่ก่อนคุณผู้ชมดูเป็นคนที่ทำสีผมมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยเปลี่ยนทุกเดือนตอนเด็กๆมันไม่เป็นอะไรหรอกแต่พออายุมากขึ้นคุณผู้ชมมันเริ่มร่วงจนเมื่อก่อนคุณผู้ชม2นิ้วแบบเนี้ยคือปิดหนังศีรษะไม่มิดคุณชมแต่ทุกวันนี้คือแบบแค่สันนิ้วก้อยนะปิดแล้วนะแล้วคุณชมดูแต่ก่อนขวัญช่วงตรงขวัญน่ะโอ้โหมันไปก่อนร้านเป็นไข่ดาวแล้วผมบางมากนอนใต้แอร์ไม่ได้นะศีรษะหนูเหรอลูกหวัดกินเลยกระหม่อมบางกระหม่อมบางไปเลยแล้วจะบอกคุณผู้ชมนะว่าเราลองเปลี่ยนมาหลายวิธีที่จะทำให้ผมขึ้นแต่มันก็ไม่หายเพราะว่าอะไรด้วยอายุที่มันมากขึ้นผมมันจะฟีบมันจะรีบมันจะเล็กแล้วที่สำคัญคือลองโควิดใครเคยเป็นลองโควิดไหมคุณผู้ชมเอามือสางแค่นี้คือล่วงติดมือเลยแล้วทุกครั้งอ่ะคุณผู้ชมที่สระผมขออนุญาตนะอันนี้ยังเก็บไว้อยู่เลยอ่ะเก็บ
มาให้ดูแม่เมื่อก่อนเนี่ยต่อค้างในการสระผมของหนูว้าเยอะคุณผู้ชมดูดิมันเยอะมากใจเสียไหมเวลาเห็นน่ะสุดๆแม่เปลี่ยนแชมพูก็แล้วกินยาก็แล้วหาหมอก็แล้วมันไม่หายสักทีนะมันไม่ขึ้นมันก็ยังล้านมันก็บางจนไปเจอคลิปนึงค่ะคลิปของคุณออยธนานักร้องยุค90คือหล่อมากเอกลักษณ์ของคุณออยคือคิ้วเข้มผมดำผมดกคุณออยธนาพูดในคลิปนะอันนี้ขออนุญาตเอาคำพูดคุณออยมาคุณออยบอกผมหัวล้านไปแล้วครับผมเป็น M shape แบบนี้ไปแล้วครับผมล่วงไปแล้วครับแล้วคุณออยธนาเขาก็เลยลองมาหลายวิธีสุดท้ายคุณผู้ชมเขากินตัวนี้วิตามิน 11X เพราะตัวนี้กินได้ยาวๆไม่ใช่ยาเป็นวิตามินบำรุงเส้นผมโดยตรงไม่ไปขึ้นขนส่วนอื่นเอาดีๆบางคนเขาไม่ชอบกังวลจริงๆแล้วผู้หญิงเราไม่ชอบถูกไหมคะคือคุณออยธนากินตัวนี้คุณผู้ชมผมดกผมดำผมหนาผมแข็งแรงผมเยอะมากเราก็เลยไปดูรีวิวไปดูคนกินไปดูแบบเฮ้ยสารสกัดเยอะจังเลยเยอะมากแล้วทุกตัวช่วยในเรื่องของผมทั้งนั้นวิธีการเขาจะเป็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมเวลาเรากินไปแล้วเขาจะไปหยุดผมร่วงก่อนหยุดผมให้ร่วงแล้วไปกระตุ้นรากผมของเราให้รากผมค่อยๆสร้างผมเพราะผมมันขึ้นนะคุณผู้ชมมันขึ้นแล้วขึ้นจริงๆแล้วขึ้นตั้งแต่โคนผมเนี่ยไปจนถึงปลายผมแล้วยาวแล้วแข็งแรงแล้วดกดำและบางทีหนึ่งรูนะขึ้น 2-3 เส้น จะบอกว่าตัวเนี้ยคุณผู้ชมลองเอาไปกินดูอย่างมิ้นผมล่วงทุกวันแต่ก่อนคุณผู้ชมน้อยอย่างเนี้ยมันเยอะมากสางยังไงก็ติดมือหาเส้น10เส้นตั้งแต่กินวิตามิน 11X ให้สังเกตตัวเองสักวันที่7ที่8ประมาณ1อาทิตย์ไปอ่ะเอามือสางเงี้ยไม่ติดมือเลยแล้วพอเรากินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคุณผู้ชมจะบอกว่าผมอ่ะมันขึ้นทุกอนูเลยมันขึ้นทุกเส้นผมแล้วเวลาเราอาบน้ำเราสระผมดึงตรงท่อระบายน้ำก็ฟึบนี่ไงกล้องมันไม่ล่วงแล้วกล้องซีอยู่เข้าไว้ใกล้ซีอยู่เลยแม่ดูแม่เห็นไหมลูกผมก็ขึ้นเนี่ยเล็กๆเต็มเลยเนี่ยคุณผู้ชมดูดินี่คือที่มาว่ามันคือกำลังใจนะคือหนู40กว่าแล้วอ่ะผมมันไม่น่าขึ้นคุณผู้ชมดูนะลูกผมเนี่ยมิ้นกินวันละ1เม็ดก่อนนอนแต่ถ้ารีบคุณกิน2เม็ดก่อนนอนแล้วกินทุกวันคุณผู้ชมนะผมหรือว่าขนหรือว่าเส้นผมเนี่ยมันขึ้นแม้กระทั่งกรอบหน้าและเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมดูนะแสกกลางเมื่อก่อน2นิ้วปิดไม่มิดทุกวันเนี่ยสันนิ้วก้อยคือปิดมิดแล้วจะบอกว่าแน่นยังไงแน่นทุกแสกนี่ไงจริงด้วยคุณผู้ชมดูแน่นทุกแสกมิ้นไม่ได้เหลาหัวมาโชว์แค่แสกเดียวมิ้นสามารถแชร์เขาเรียกอะไรแสกทุกหนังหัวได้ทุกมิติได้แล้วจะบอกว่ามันเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นทุกมิติและมันยาวแล้วมันแข็งแรงผู้ชายคนนี้เป็นไรเดอร์ใส่หมวกกันน็อกทั้งวันอับมากผมร่วงผู้แล้วก็มีคนหลายๆคนที่รีวิวเข้ากับเราน้องเชอเอมน้องเต้ยและมันมีคนนึงอ่ะแม่ชื่อคุณหนิงเขาผมร่วงจากความเครียดเขาหล่นตรงเนี้ยเขาเรียกอะไรล้านอยู่ตรงเนี้ยหย่อมเดียวอ่ะผู้หญิงก็เป็นใช่แล้วเขากินวิตามิน11คือเขาขึ้นคุณแม่หลังคลอดท่านนึงค่ะผมแบบตรงนี้หลุดไปเลยอ่ะพูดเลยว่าแม่หลังคลอดนี่เป็นปัญหาหูหนักมากใช่ไหมแล้วเวลาสระผมที่ท่านไปกองอยู่ในนั้นหูใจเสียดนะลองดูค่ะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีเคสคุณแม่หลังคลอดหลายคนที่เขากินอ่ะคือตรงนี้หายหมดแล้วหรือแค่กระป๋อผมอ่ะทุกวันนี้กลับมาดกมาดำได้เดี๋ยวต้องลองเลยต้องทดลองนะเพราะว่าอะไรโปรล่ะถ้าอยากให้เราทดลองต้องโปรต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยยอดนิยมสุดๆเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นวิตามินย้ำก่อนวิตามินบำรุงเส้นผมโดยตรงไม่ไปขึ้นขนส่วนอื่นการันตีเพราะยิ่งกินผมยิ่งขึ้นตัวนี้กินได้ยาวๆนะให้โปรโมชั่นอย่างนี้1กระปุกเนี่ยปกตินะ21แคปซูลเนี่ยกินได้21วันราคา950บาทเดียวมิ้นให้เป็นเซตเห็นผลคุณผู้ชมเห็นหน้าจอไหมเยอะมากวารีน่าเข้ามาทีนี้ของเยอะอะไรเนี่ยให้ไปเลย3กระปุกจากราคาเกือบ 3,000 บาทลดเหลือเพียง 1,290 มิ้นขอแค่99คนที่กดเร็วที่สุดที่021146 ว่าหรือแอด VR 24 99คนมิ้นแถมเพิ่มอีก2กระปุกลดได้5เป็น5กระปุกแถมนะคะโลชั่นน้ำหอมกลิ่นเบบี้ฟูชี่นะคะอันนี้หอมมากใช่แล้วก็ให้ตัวนี้ไปด้วยนะคะเป็นกลูต้า BB เอาไปกินให้ผมขึ้นผิวดีบำรุงเล็บแล้วก็บำรุงหุ่นกล่องหน่อยไหมใช่อันนี้นี่บอกคุณผู้ชมเลยนะว่าใช่ให้ไปอีก2กล่องยังไม่พอขออนุญาตต้องยืนอะไรอีกอ่ะนี่ขออนุญาตยืนคุณผู้ชมมาแล้วหน้าหนาวมาแล้ววาลีน่ามาแถมผ้าห่มขนาด5ฟุตตายแล้วนุ่มมากเลยอ่ะ590บาทห่ม1คนก็มิดห่ม2คนก็มิดอันนี้ให้ฟรี99คนแรกกดได้เลย021146465นั่งก่อนนะมันมันใหญ่มาก021146465หรือแอดไลน์ได้เลย @vr24ทั้งหมดที่ได้นะ5 6 7 8 9 9ชิ้น9ชิ้นเกือบ 7,000 บาทขอ99คนจ่ายแค่ 1,290 บาทแล้วส่งฟรี
เก็บเงินปลายทางด้วยจองสิทธิ์ก็ได้อย่าจ่ายเงินเมื่อไรบอกขออนุญาตน้องรถเมล์ได้มาวางที่นี่วางนี่นะทั้งหมดคุณผู้ชมอันนี้เลยทั้งหมด9ชิ้นคุณผู้ชม 1,290 บาทเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นกดได้เลย02-1146465 02-1146465หรือแอดไลน์มาที่ @vr24 นะคะบอกอีกทีซิว่าได้ผลยังไงผลยังไงคุณผู้ชมต้องบอกว่าผมอ่ะคุณผู้ชมมันจะขึ้นต้องบอกว่าอย่างของมิ้นเองกินวันละ1เม็ดใช่มั้ยประมาณ7วันแรกคุณผู้ชมลองสางมืออย่างนี้มันจะไม่ร่วงติดมือ1สัปดาห์2สัปดาห์มันจะไม่ติดแล้วตรงท่อระบายน้ำกินไป1เดือน2เดือนกินยาวๆ3เดือน4เดือน5เดือนไม่ต้องหยุดกินเพราะตอนนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ02-1146465ขึ้นทุกกรณีค่ะมิ้นบอกเลยผมขึ้นทุกกรณี02-1146465หรือแอดไลน์ได้เลยVR24 9ชิ้นจ่าย 1,290 บาทไม่เพิ่มใส่ใช่ไหมคะเพิ่มไหมอ่ะตอนนี้ไปให้เท่าไหร่หมดแล้วเนี่ย300สายไปนับผ้าห่มก่อนนะพอหรือเปล่าลูกค้า300สายต้องให้นะให้300สายผ้าห่มได้อีก300ผืนเซตนี้ได้อีก300ท่านค่ะ02-1146465 02-1146465หรือแอดไลน์ได้เลย @vr24 9ชิ้นนี้นะคะ 1,290 บาทเซตผมขึ้นแน่นอนการันตีแต่พี่มิ้นผมขึ้นเยอะมากจริงๆเมื่อก่อนเจอพี่มิ้นตั้งแต่น่าจะเกือบ 4-5 ปีที่แล้วอ่ะไม่ใช่แบบนี้นะมีน้อยมากแล้วแบบผมจะน้อยๆวันนี้มาแบบโหพี่มิ้นแบบว่าฟองมากแล้วแน่นทุกแสกแล้วแน่นทุกแสกไอ้ที่แรกยังนึกว่ามีสายแฮร์เนาะนี่ไม่ได้สายด้วยแล้วแม่ดูเห็นป่ะดูถ้าขึ้นไม่ขึ้นดูที่ลายผมใช่ลายผมนางดูดิเห็นไหมย้ำเบอร์หน่อยเบอร์อะไรนะ02-1146465 02-1146465แอดไลน์ก็ได้ค่ะ @vr24 ขอให้ทันนะคะแสกจนหัวกระจุยหมดแล้วเนี่ยจองเรียกว่าพรีชีพนางแฮปปี้ไงผมหนาขอบคุณค่ะพี่มิ้นขอบคุณค่ะเอาให้ทันนะถูกต้องอีกเรื่องนึงเขาเรียกว่าเป็นวาระแห่งชาติแก้ปัญหาหนี้นอกระบบเปิดให้ลงทะเบียนวันนี้วันแรกนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังช่วงหน้าว่ารายละเอียดเป็นยังไงค่ะโทษสนับสนุนโดยกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตราคอร์ดี้พลัสเอาค่ะ1ธันวาคมลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบเรียกว่าหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่เรียกว่าโอ้โหใหญ่มากสำหรับใครหลายๆคนเลยนะคะล่าสุดกระทรวงมหาดไทยเองเขามีการเปิดระบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแก้ไขหนี้นอกระบบทั้งช่องทางออนไลน์ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศด้วยนะคะทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะนายคารมพลพรกลางรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยค่ะมีข้อสั่งการบอกว่าให้รีบต่อยอดนโยบายการจัดระเบียบสังคมแล้วก็ปราบปรามผู้มีอิทธิพลให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยกำหนดให้มีการดำเนินการร่วมกันนะคะในหลายๆหน่วยงานเลยทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเองเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เขาเรียกว่าเหมือน5เสือค่ะต้องลงพื้นที่ไปปฏิบัติการแบบใกล้ชิดมีคนลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็แก้ไขปัญหาหนี้สินรายย่อยเชิงรุกให้กับประชาชนผลักดันให้การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนของทางรัฐบาลด้วยนะคะทีนี้รองโฆษกยังบอกว่าเพื่อที่จะให้แก้ไขหนี้นอกระบบแบบเป็นระบบเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพตามนโยบายของคุณอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการสั่งการให้ทั้งทุกจังหวัดทุกอำเภอแล้วก็สำนักงานเขตตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบพร้อมกับมีการประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้นอกระบบเนี่ยนะคะที่มีความประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือหรือว่าให้ทางราชการเนี่ยไปแก้ไขก็ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้1ธันวาคมทีนี้วิธีการหลายช่องทางเนี่ยมีอะไรบ้างคืออยากจะให้ประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือถ้าจะทำด้วยตัวเองลงทะเบียนได้ค่ะที่เว็บไซต์ deb.dopa.go.th นะคะเนี่ยเดบที่แปลว่านี่นะคะหากไม่สามารถดำเนินการได้เองทางระบบออนไลน์คุณไม่ต้องกังวลค่ะเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตัวเองก็ได้กรณีที่อยู่ในพื้นที่อำเภอให้ลงทะเบียนณที่ว่าการอำเภอและถ้าหากว่าอยู่ในกรุงเทพมหานครให้ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตทุกแห่งหรือว่าผ่านช่องทางสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นกันนะคะ ขั้นตอนการลงทะเบียนมีอะไรบ้าง1เลยค่ะคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทย ID ติดตั้งบนสมาร์ทโฟนตามขั้นตอนนะคะ 2. ใช้แอปพลิเคชันไทย ID สแกน QR Code เพื่อยืนยันตัวตนตามขั้นตอน 3. เมื่อยืนยันตัวตนแล้วให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลตามแบบฟอร์ม
การแก้ไขปัญหานี่นอกระบบและ4กระทรวงมหาดไทยจะประสานงานท่านเพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้สินในลำดับถัดไปโดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่เมนูตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนะคะแล้วข้อที่5กรณีที่คุณไม่สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างที่บอกค่ะติดต่อที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนให้นี่ก็ต้องขอแบบเรียกว่าเป็นการช่วยเหลือของทางกระทรวงมหาดไทยนะคะวันนั้นที่นายกออกมาแถลงข่าวแถลงเสร็จปุ๊บบอกเลยบอกว่า1ธันวาจะเริ่มไปจนถึง15กุมภาพันธ์ตอนนี้ก็ยาวๆไปรีบลงทะเบียนกันเพราะว่าผลเนี่ยมันจะไปเกิดที่ปีหน้าเขาจะเริ่มที่ประมาณกลางปีหน้าก็จะเริ่มมีการบอกว่าเนี่ยค่ะแก้ไขปัญหานี่นอกระบบแบบช่วยเหลือเรียกว่าไกล่เกลี่ยหนี้สินกันเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ทั้งหนี้อันนี้หนี้นอกระบบใช่ไหมคะเดี๋ยว12ธันวาคมจะมีการแถลงข่าวอีกหนึ่งครั้งเรียกว่าเป็นการแก้ไขหนี้ทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบด้วยเดี๋ยวฟังอีกทีว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงดอกมันแพงอะนะใช่ดอกมันแพงจนแบบไม่สามารถใช้ได้หมดอะค่ะบางคนเรียกว่าเข้าถึงแต่ดอกเข้าถึงการกู้ในระบบยากบางคนก็เลือกวิธีการที่จะไปกู้นอกระบบการไม่ครบกู้นอกระบบบางทีก็อะดอกแพงแล้วเวลาคุณไม่มีจ่ายเขาทวงหนี้คุณก็สุดเหมือนกันสุดจุดดังนั้นก็ต้องไปแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ค้าเงินอะใช่ค่ะใช่อ้าวหลายๆคนบอกอุ๊ยแพทย์เวลาไปงานแต่งทำไมรีบกลับทำไมบางงานไปเป็นพิธีกรค่ะยังพอจบช่วงพิธีการรีบแพทย์หายไปไหนรีบกลัวจะเป็นแบบนี้นี่เดี๋ยวให้ดูกลัวใจว่าที่รีบกลับกลัวใจจะเป็นแบบนี้ค่ะไหนมานี่กลัวใจว่ากลัวใจว่าตัวเองจะเป็นอย่างนี้เอาไม่ต้องกลัวนะเป็นแน่นะจริงๆก็มีเพื่อนแบบนี้นะนี่ไงก็เป็นซะแบบซ่ากลัวมากนี่คือสาเหตุว่าเฮ้ยไปฉันเชื่อว่าเธอเป็นไม่ต้องกลัวหลายๆคนบอกเฮ้ยแพทไปไหนถ่ายรูปเสร็จกลับบางคนบอกโหอันนี้ให้มาเป็นพิธีกรงานแต่งจบช่วงพิธีการเธอหายไปไหนกลัวว่าตัวเองจะเป็นอย่างนี้นี่อย่างนี้เลยตีลังกาหน้าเวทีกลัวไปโอ้ยไปสูตรหายไปไหนเมื่อกี้ใส่สูตรมาฉันเห็นโปรหายสูตรเธอหายชอบอ่ะเชื่อไหมคือนี่คือเธอหรือเปล่านี่ไงตอนแรกมานี่ตอนสวัสดีค่ะมีสูตรมางานเพื่อนมานี่นี่อันนี้คือใกล้จะจบพิธีการละเดี๋ยวนะคุณใส่ชุดเหมือนคุณจับรางวัลใช่เขามาเป็นธีมนี้เขามาเป็นธีมนี้นี่หลังจากจบพิธีการไปเฮ้ยยาวไปอย่าหยุดไปลูกไปจนเชื่อไหมว่านักดนตรีต้องหยุดเล่นเล่นไม่ตามจังหวะแล้วเปล่าเพราะคิดว่ามันจะเลยเฉิดไปไกลกว่านี้ล่าสุดจับเพื่อนเหวี่ยงเป็นอะไรนี่เพื่อนบอกจับเหวี่ยงเลยอยากเป็นที่ปัดน้ำฝนรถนี่เปลี่ยนรองเท้าแม่คุณอันนี้คือหลังจากที่โชว์สกิลว่าเราเนี่ยมีการเรียนม้วนหน้าและม้วนหลังยืดหยุ่นยืดหยุ่นหรอใครบอกเป็นปัญหาเดี๋ยวโชว์ให้ดูหนอนไปม้วนไปม้วนซึ่งนักดนตรีถึงขั้นหยุดเพราะอะไรเพราะหันไปเห็นฝั่งของสามีฝั่งของแบบญาติฝั่งเจ้าบ่าวนั่งนิ่งเหมือนมีอะไรนั่งตะลึงว่าเฮ้ยนี่มันคือเรื่องอะไรกันเธอแล้วมันคือกลางวันด้วยนะดูดินี่มันเกิดอะไรขึ้นล่าสุดเพื่อนเจ้าสาวเขียนแคปชั่นว่าเจ้าสาวบอกเต้นจนญาติฝั่งสามีงงทั้งบ้านมันมี2คลิปมันมีทั้งคลิป1และคลิป2คุณคลิปล่าสุดที่เพิ่งลงเนี่ยยอดวิวทะลุไป 500,000 วิวโอ้โหส่วนคลิปก่อนหน้านี้ก็คลิปอันนี้ที่อยู่บนเวทีแม่2ล้านวิวนี่ไงนี่ไงเพื่อนเจ้าสาวบอกว่าแก๊งเราอ่ะเป็นแบบนี้เนี่ยภาพที่เห็นคือปกติเลิฟมีเลิฟใหม่เพื่อน yes เมื่อถึงงานแต่งงานของเพื่อนทั้งทีเราต้องจัดเต็มเพื่อเป็นการแสดงความยินดีให้กับเพื่อนส่วนที่หลายคนสงสัยว่าเรานั้นน่ะไปโดนตัวไหนมายืนยันว่าไม่มีตัวไหนทำเราได้หรอกไม่มีตัวไหนทำให้เราเป็นแบบนี้ตัวเราเองปกตินี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับแก๊งเราปกติมากๆเวลาปกติไม่มีเพลง
ตนก็เหมือนคนปกติทั่วไปค่ะไม่ได้มีอะไรดีดเลยแขกในงานส่วนใหญ่ชื่นชมการแสดงของแก๊งเรานะคะใช้คำว่าการแสดงเลยเนาะการแสดงโดยเฉพาะแม่เจ้าสาวอ่ะบอกเลยเป็นการแสดงที่ดีมากๆโอ้โหคุณแม่เป็นการแสดงที่ดีแม่สนับสนุนทุกกิจกรรมแต่จริงๆก็เป็นการสร้างสีสันจริงๆนะถ้าแบบว่าคนสนุกสนุกแล้วเต้นมันขนาดนี้ในงานอย่าบอกนะว่าไม่เคยหนูเนี่ยมีเหมือนกันเพื่อนก็เป็นไปไม่รู้ว่ากลับไปตัวจะช้ำเหมือนแบบส่วนใหญ่นะคุณตื่นเช้ามาคนจะพูดบอกว่าอุ้ยเมื่อคืนหรือเมื่อวานเราทำอะไรลงไปจะไปดูจากคลิปได้ค่ะแพทเนี่ยไปทำหน้าตาใสฉันว่าเธอเคยหนูรีบกลับเลยหนูกลัวขนาดเป็นพิธีกรอ่ะมันอยู่คนเดียวไม่ได้เข้าใจแล้วแขกในงานวันล่าสุดแขกผู้ใหญ่จริงๆระดับประเทศไปไฮเซอร์แล้วคุณทำไงคะมาเลยวู้มันหยุดไม่ได้แม่เพราะเพลงมันมานี่เป็นพิธีกรนะเราไม่ผิดนะเพลงมันคือมันเป็นช่วงโยนช่อดอกไม้อ๋อต้องบิ้วเรากลัวว่าคนอ่ะจะเกรงเพราะผู้ใหญ่ในงานเยอะมากแล้วจะเขาจะมาเชิญใครไปเชิญใครก็ไม่เชิญมากเชิญพนบพไปเป็นพิธีกรพอหมดช่วงพิธีการเชิญแขกผู้ใหญ่อวยพรใช่โยจบช่วงรับดอกไม้อ้าวเอาอย่างนี้เลยเปลี่ยนโทนเลยอ้าวสนุกถึงเวลาละเชิญหรอผมแล้วก็ถึงเวลาละเออหน้าเวทีมาน่ะทุกคนบอกไม่อยากคิดว่าถ้าช่วงอัฟเตอร์ปาร์ตี้โอ้โหเบอร์ไหนจะสภาพไหนเลยขอตัวกลับก่อนจบพิธีการไปแล้วไอ้จบให้มันจบที่เราแต่จริงๆคือฝั่งญาติทุกคนขำกันหมดขำเขาก็ไม่อยากจะเกรงไงมันเป็นงานยินดีแล้วถ้าเราไม่อวยอย่างเงี้ยใครจะมายืนรับดอกไม้คนก็เกรงไปหมดทำถูกแล้วอ้าวแล้วค่ะนี่ถ้าแต่งอีกทีจะเชิญนะว้ายจะมาแต่งอะไรเราไปหมดแม่โอ้โหดูสิต้องรอหลานแต่งงานแล้วรอหลานนะรอหลานดีกว่าแม่อ้าวเบรกก่อนช่วงหน้าทีมมินกิวเมื่อวานเจอในข่าวใส่ไข่น่ารักมากนี่ทีมงานคุณอะปกติอยู่เช้าใช่ไหมเมื่อวานเขาอยู่ในข่าวใส่ไข่ด้วยนะเออเขารออ่าแต่ว่าทีมงานก็ให้คุณไปอยู่ในห้องคอนโทรลไม่ได้นั่งอยู่ข้างหน้าแต่คิมมินจะอยู่น่ารักน่าใส่บิงแล้วที่สำคัญคนนี้ชิมปุ๊บปลาปลาปลื้มปลาไทยชอบปลาเดี๋ยวให้พี่รุ่นเมย์อัปเดตความน่ารักช่วงหน้าค่ะดวงจะตายปลาเลิศเลยสนับสนุนโดยยาดมเสียงเพียวโฉมใหม่หอมสดชื่นเสียงเพียวตอบโจทย์เรื่องการบรรเทาเซวาแอมพลูโสมดำรับสมัครตัวแทนแล้ววันนี้ดื่มแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่าเล่าสิคิมมินกยูเมื่อวานนี้ออร่ามากน่ารักมากยังยิ้มไม่หุบเลยนี่ใช่ถูกแต่เมื่อวานมีโอกาสได้สัมภาษณ์จริงๆเนี่ยวันนี้เขามีแฟนมีตกันนะคะอันนี้ภาพข่าวเมื่อวานนี้ตอนเย็นก็มีมาเสร็จแล้วเขาก็มีการถามคิมมินกยูนะคะว่าปกติเนี่ยแบบมาเมืองไทยบ่อยไหมเขาบอกว่าปกติเขาก็มาหลายครั้งละ3ครั้งแล้วมาทำงานเดียวยังไม่เคยมาเที่ยวเวลาเขายิ้มดูสิรักยิ้มน่ารักจังใช่เราก็บอกว่าชอบกินมะม่วงทีนี้ทางทีมงานข่าวใส่ไข่ก็เลยจัดมะม่วงมาค่ะทีนี้มะม่วงมาเนี่ยมีทั้งมะม่วงเปรี้ยวไปแบบไล่ระดับมีประมาณสัก5อย่างไปจนถึงมะม่วงสุกก็ให้เขาชิมแล้วก็มีน้ำจิ้มเขาชอบน้ำมะม่วงอันไหนไปเป็นเปรี้ยวมันหรือว่าชอบมะม่วงสุกกับมะม่วงอีกอันนึงที่ค่อนข้างเกือบสุกแต่มะม่วงมันเนี่ยไม่ชอบเพราะว่าเขาบอกว่ากินแล้วเขาอธิบายความรู้สึกไม่ถูกว่าแบบกินแล้วมันมีมันรสชาติมันคือยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้จิ้มตอนแรกจิ้มมะม่วงเปรี้ยวก็ให้จิ้มกะปิโวค่ะเขาก็ชะงักไปแป๊บนึงแล้วก็กะปิเขาก็อึกไปเหมือนประมาณว่าแบบกลิ่นนะไม่มะม่วงโอเคแต่ว่ากะปิไม่ค่อยคุ้นชินผ่านไปกะปิผ่านไปกะปิผ่านไปก็เลยบอกว่างั้นจิ้มน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานนี่ก็คือดูชอบอยู่เพราะเขาน่าจะชอบนะน้ำปลาหวานกินกับมะม่วงก็พูดถึงมะม่วงชุดนั้นบอกว่ามะม่วงอันนั้นอร่อยจนไปถึงบอกว่างั้นลองจิ้มอันนี้ได้ไหมมีอันนึงปลาที่แรกเลยอ่ะทีมงานเขาบอกว่าอย่าเลยเพราะว่าจริงๆวันนี้มีแฟนมีตนะคะที่เอ็มสเฟียร์เปิดวันแรกถูกไหมคะก็เหมือนประมาณกลัวว่าจะท้องเสียไม่กล้าให้ชิมแต่เขาบอกว่าเขาไปประเทศไหนเขาอยากจะชิมอาหารของที่นั่นจริงๆก็เลยยอมเลยบอกว่านิดเดียวพอนะเดี๋ยวแบบท้องไส้ปั่นป่วนอย่างเงี้ยเขาก็ลองจิ้มค่ะปลาชอบเฉยอันนี้น้ำปลาหวานปลาหวานมีจิ้มน้ำปลาหวานมะม่วงอันเนี้ยอร่ามาก
น่ารักมากขาวอบเลยเนาะภาพน่ารักน่ารักก็ดูหน้าใสเนาะปิ๊งเลยค่ะเนี่ยดูนะอันนี้คืออันนี้คือน้ำปลาหวานก่อนชอบไหมอันนี้มะม่วงก็มีความเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็อธิบายว่าแบบรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยจนไปถึงอันที่เป็นปลาร้าอย่างที่บอกไปทีแรกบอกว่าโอ้อย่าพึ่งแบบไอ้นี่เลยอะไรอย่างเงี้ยแองจี้เอาน้ำมาให้พี่แองจี้อะแองจี้อะจิ้มน้ำวางกับดักไว้แล้วเขากะแล้วว่าถ้าชิมอันนี้เนี่ยน้ำต้องโดนแน่นอนเดี๋ยวจี้จะได้เอาน้ำมาให้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปชิมปลาร้าปลาร้าเขาบอกว่าจริงๆมันเหมือนกับมีแบบกลิ่นหรือว่าอาหารที่หนึ่งของทางเกาหลีเองเขามีรสชาติประมาณนี้แล้วเขาก็เชื่อว่าถ้าคนเกาหลีได้แบบทานอันนี้ก็น่าจะถูกปากถูกใจเหมือนกันเพราะรสชาติใกล้เคียงกับที่ปลาหมักนะนู่นของเกาหลีใช่นั่นแหละชอบปลาร้าไทยวันนี้ใครอยากจะไปเจอคิมมินกยู 6:00 น. นะคะ M Sphere วันนี้ค่ะวันนี้ตอนเย็นจะไปที่นั่นก็มีพิธีเปิดงานจริงจังที่ M Sphere เลยใครสนใจก็ไปกันได้จริงๆเขาบอกว่าแฟนๆก็ไปรอต้อนรับตั้งแต่มาเขาจำกัดอายุมั้ยอ่ะไม่จำกัดไปได้มั้ยแม่ไปได้เลยวันนี้ห้างเปิดใครจะไปก็ได้แฟนคลับเขาไปยืนรอแล้วนะน่าสนนะอีกหนึ่งคนอันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของตูนบอดี้สแลมมาแล้วด้วยนะคะน้องเวลามาแล้วก็มีการโพสต์ภาพครอบครัว4คนคุณก้อยก็มีการลงนะคะภาพแรกพร้อมหน้าพร้อมตา4คนในครอบครัวก็มีการเขียนภาพกันไปเรียบร้อยปรากฏว่าล่าสุดคุณตูนบอดี้สแลมมีการโพสต์จดหมายของต้นสังกัดทางต้นสังกัดจีนี่เรคคอร์ดขอแจ้งให้ทราบว่าคุณตูนอธิวราคงมาไรได้ทำการตรวจ ATK เมื่อวันพุธที่29พฤศจิกายนพบว่าผลเป็นบวกก็เลยจำเป็นจะต้องเข้ารับการรักษาตามคำสั่งของแพทย์ทำให้ไม่สามารถไปแสดงที่ร้านฟิกคลับสกลนครในวันพฤหัสบดีที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้นะคะโดยจะเลื่อนการแสดงไปเป็นวันที่18มกราคม2567แทนค่ะต้นสังกัดก็เลยต้องขออภัยแฟนเพลงทุกคนแล้วก็ผู้จัดงานรวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องมาณที่นี้ด้วยแล้วพี่ตูนก็เขียนแคปชั่นบอกว่าต้องขอโทษทุกคนที่สกลนครวันนี้ที่ตั้งใจจะมาเชียร์กันที่ร้านฟิกคลับวันนี้ด้วยนะครับเอาไว้หายดีเมื่อไหร่เนี่ยค่อยมาร้องเพลงด้วยกันสัญญาว่าจะเล่นให้สนุกทบต้นทบดอกพี่ตูนบอกแบบนี้นะคะให้ทุกคนเนี่ยแบบสะสมเลยรักก็ดีกันเที่ยวหลังปีใหม่ไงยังอยู่ในช่วงแบบเซเลบรีตโอ้ยสนุกหายเร็วๆนะพี่ตูนโอ้พี่ตูนเพิ่งจะแบบว่าวันนั้นคลอดน้องเนาะเราก็เนี่ยเช็คโควิดมาติดโควิดพอดีแต่ว่ามีงานด้วยจริงๆเขาขึ้นมาคลอดที่กรุงเทพเหตุผลเพราะว่าพี่ตูนมีงานช่วงนี้เยอะนี่แหละน่ารักมากเลยอ่ะก็เหมือนพี่ก้อยเนาะน่ารักเนาะตาเหมือนพี่ก้อยบายโอ้ยน้องเวลาพี่ก้อยบอกว่ามาตรงเวลาด้วยเหรอคะตามเป๊ะที่เขาต้องการอยากจะให้คลอดแบบช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยน่ารักนะอ่ะนิดนึงนะคะข่าวเซอร์ไพรส์แฟนนางเอกดังนะคะคนนี้หรือเปล่าไม่ใช่คนนี้นะแม่ไม่ได้ทำอะไรแม่มองแต่แหวนคือแบบเมื่อวานนี้ก็คืออ่านข่าวคุณในข่าวใส่ไข่เสร็จปุ๊บอ้าวตายแล้วคุณมีแหวนนุ้นบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมาดูนิดนึงเพราะจะเจอคุณที่นี่ไปเซอร์ไพรส์คุณนุ้นเลยได้เซอร์ไพรส์ใครคะอันนี้คนนี้คนนางเอกดังบอกว่าไม่ต่อสัญญานะคะแต่ก็ยังมางานช่อง3อยู่ใครอ่ะพี่แต้วนะเขาถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์แฟนๆช่อง3ไม่น้อยนะคะหลังจากปฏิทินช่อง3ปี67อ๋อพี่เต้ยใช่ปรากฏว่านอกจากเหล่านางเอกจะมาแล้วนะคะแล้วก็พระเอกนางเอกหลายน้องมีคุณเจมจิคุณแต้วคุณเจมส์มาคิมคุณมีนิชคุณต่างๆนะมาแจกลายเซ็นพบปะแฟนแล้วนะคะก็ยังมีอดีตนางเอกอย่างเช่นเต้ยจรินพรนะคะที่เพิ่งหมดสัญญากับช่องไปหมาดๆนะคะก็มาแจกลายเซ็นด้วยเรียกว่าถือว่าเป็นของขวัญส่งท้ายปีให้กับแฟนๆนะคะซึ่งสาวแต้วก็ได้โพสต์รูปนะคะลง IG พร้อมเหล่าบรรดาเพื่อนๆดาราเนาะด้วยบรรยากาศสดใสแฟนๆสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube ของช่อง3ค่ะพี่แต้วก็จะกำลังจะหมดอีกไม่กี่เดือนอ๋อแล้วเขามีข่าวว่าเขาไม่ต่อแล้วหรอกำลังคิดอยู่เข้าใจได้เพราะว่าคือเหมือนมันช่วงไอถูกไหมล่ะพี่ลุงไม่เหมือนช่วงอายุที่เล่นมาจนแบบว่าตั้งแต่เด็กอะตั้งแต่แล้วพอเรามีสัญญาเราก็จะไม่ค่อยได้เจอตอนแรกเราคนใหม่ๆมันมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าจะมีนางเอกอีกคนนึงไม่ต่อตอนแรกเราเข้าใจว่าเอ๊ะคนก็ไปตีความว่าเป็นน้องเบลล่าหรือเปล่าหรือว่าจริงๆเป็นพี่แต้วพี่แต้วเหลืออีกไม่กี่เดือนเบลล่าอยู่นะเบลล่ายังอยู่โอเคอ้าว
ปิดท้ายด้วยความหล่อของคุณพ่อลูกสามดีกว่าใครอ่ะใครจะใครล่ะคะคุณพ่อน็อตนั่นแหละเดี๋ยวไปดูซิว่าคุณพ่อน็อตหล่อขนาดไหนอะไรอย่างถ่ายคู่กับลัมโบกินี่ใช่ค่ะดูพ่อนี่คุณพ่อลูกสามดูสิจริงเออโอ้นี่เป็นโอป้าเลยนะเนี่ยเป็นโอป้าเป็นโอป้าค่ะก็คือเราจะเห็นเนี่ยพ่อน็อตมีงานถ่ายแบบกับรถหรูก็คือลัมโบกินี่ใช่ไหมคะแล้วก็มีการโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเป็นคลิปรวมบรรยากาศแต่พีคตรงแคปชั่นแคปชั่นพ่อน็อตบอกว่ายุว่าป้ากลับไปขายสายไฟเหมือนเดิมน่าจะดีกว่าแซวตัวเองด้วยแฮชแท็กไฮโซปาร์ตี้20ปีแอนนิเวอร์ซารีค่ะงานนี้แม่ชมก็เข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าแม่บอกว่ามากลับโถแฟนคลับก็เลยเข้าไปแซวแม่ว่าห่วงก็บอกชอบยุจังเลยยุบอกว่าป้ากลับไปขายสายไฟเหมือนเดิมดีกว่าโอ้แต่ป้าหล่อเออน่ารักนะบ้านเนี้ยเกลน่ารักเกลน่ารักเกลน่ารักจริงแต่ว่าบ้านนี้น่ารักอุ้ยหลงลูกชายคนนี้ไม่ไหวโอ้โหจากเมื่อกี้ใช่ไหมเก่งมากชอบยิ้มหวานแล้วเขาอยู่ไหนเนี่ยที่ชอบคืออะไรรู้เปล่าสวยไหมลูกชายอยู่ไหนเนี่ยเอามาปิดรายการได้มีเนี่ยอยู่จากเสน่ห์มากอยู่แม่คุณหรือเปล่าแม่คุณแพนไหมหมายถึงคุณนะไม่ได้ถามเราเขาไม่ได้ถามพี่เขาถามคุณผมมาจริงๆอยากมาแล้วมาแล้วอยากแต่ว่าร่างกายน่ะเดี๋ยวแพนอายุน้อยกว่าพี่อีกพี่เมย์เท่าไหร่37มาเลยลูกเท่ากันแต่น้องไม่ไหวแล้วโอชี้เลยมาหาแม่มาหาแม่เขาชอบคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีเก่งมากยิ้มหวานใส่พี่แพทเลยเหรอมาหาแม่นะมีต้องคิดไหนดูซิไหนมาดูซิเอ้ยยิ้มหวานไหนมาหามามีหน่อยจะอยากได้กับพ่อเลยกำลังจะขวบใช่ใช่กำลังจะขวบพี่สาวสวยไหมลูกสวัสดีไหมสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนเลยสวัสดีค่ะพี่สาวสวยไหมคะพี่สาวสวยไหมพี่สาวสวยไหมพี่ผัดสวยไหมคะสวยแล้วยายล่ะยายผัดอยู่ไหนยายผัดสวยไหมยายผัดยายสวยไหมยายก็สวยโอเคยายก็สวยมากไปติดต่อโอ้หมีคนไหมพี่เมย์พี่เมย์รอก่อนเหนื่อยแต่ว่ามีพูดอย่างเงี้ยยังไม่รู้เลยยายแม่รอน้องแต่ยายแม่ลูก2ขวบแพทว่ามีนี่คิดแทนแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจะเย็นๆคิดแทนละอาหารยายอ้าววันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันจันทร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกทุกท่าน